ุกวันนี้เทคโนโลยี AI ถูกพัฒนาและก็ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเรามากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างการขึ้นลงของเครื่องบินบางสายการบินรวมถึงจรวด SpaceX ด้วยนะครับเหตุผลในการนำเอา AI เข้ามาก็เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมไปถึงการวิเคราะห์จัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากมายมหาศาลซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์ของเราจะคิดไหวเพื่อให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นไงแหละครับวันนี้ AI ได้เข้ามาเปลี่ยนโลกการเงินการลงทุนไปหมดแล้วครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าถึงการวางแผนการเงินแบบรายบุคคลได้แต่ล่าสุดครับบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นี่เลยเป็นเจ้าแรกนะครับที่นำเอาบริการโรโบแอดไวเซอร์มาใช้โรโบหรือโรบอทคือหุ่นยนต์แอดไวเซอร์คือที่ปรึกษาเทคโนโลยี AI นั่นแหละครับเอามาใช้ช่วยในการจัดการการลงทุนในกองทุนรวมได้ง่ายขึ้นเดิมทีต้องบอกเลยหลายคนก็จะมีอุปสรรคเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต้องไปติดตามสภาวะตลาดเองหรือต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนเองแต่ตอนนี้จะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปแล้วนะครับฉะนั้นบริการนี้เมื่อเป็น AI แบร์ไตต้องการรู้ครับว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์เมื่ออยู่ในด้านการลงทุนแล้วจะเวิร์กในเวลานี้จริงหรือไม่ลองดูกันครับบริการ Robo Advisor คือบริการจัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Easy Invest จากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ที่คุณคุ้นเคยกันดีจุดเด่นจะอยู่ที่ลงทุนสะดวกง่ายทุกที่ทุกเวลาแค่คุณมีมือถือ 2. เริ่มด้วยเงินลงทุนขั้นต้นเพียง 3,000 บาทเท่านั้นครับและยังสามารถออกแบบพอร์ตกองทุนรวมให้โดยคัดเลือกกองทุนรวมจากหลากหลายบลจ.ชั้นนำเลยทีเดียวและยังคอยติดตามบริหารพอร์ตลงทุนให้ได้โดยอัตโนมัติด้วยเอ๊ะแล้วว่าแต่ AI กับบริการ Robo Advisor มันเกี่ยวข้องกันตรงไหนล่ะครับก่อนจะตอบคำถามนี้ผมว่าเรามาดูจำนวนก่อนดีไหมครับจำนวนของกองทุนรวมที่อยู่ในหลากหลายบลจ.ว่าปัจจุบันมีเป็นพันๆกองทุนนะครับโอ้โหลูดเท่าไหร่ก็ลูดไม่หมดอยากจะบอกแบบนี้จำนวนเยอะขนาดนี้คุณต้องใช้เวลาต้องใช้ทรัพยากรมากขนาดไหนแล้วครับในการไปคัดสรรให้มันตรงกับความต้องการของตัวคุณเองฉะนั้นบริการ Robo Advisor จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะออกแบบบริหารจัดการพอร์ตของกองทุนรวมอัตโนมัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและความสามารถในการแบกรับความเสี่ยงของเราโดยวิธีการในการบริหารพอร์ตของบริการ Robo Advisor ก็แบ่งออกเป็น2รูปแบบหลักด้วยกันครับรูปแบบที่1ก็คือการเลือกเป้าหมายแบบบริหารความมั่งคั่งด้วย AI อันนี้ถือเป็นฟีเจอร์เด่นเลยของบริการ Robo Advisor เมื่อคุณเลือกเป้าหมายนี้นะครับจะทำให้ผู้ลงทุนสามารถจะสร้างพอร์ตลงทุนในรูปแบบที่ตัวเองต้องการได้มากยิ่งขึ้นการบริหารการลงทุนด้วย Artificial Intelligence หรือ AI ปัญญาประดิษฐ์นี้ก็จะเข้ามาช่วยจับสัญญาณตลาดโดยวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมทางเศรษฐกิจด้านต่างๆเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP อัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลหรือการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคต่างๆและด้วยความฉลาดของ AI บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลตลาดแบบ7วัน24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดพักสามารถจะจับตาพอร์ตลงทุนให้อย่างใกล้ชิดหากจับได้ว่ามีสัญญาณตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญ AI ของ Robo Advisor จะปรับพอร์ตลงทุนให้ทันทีครับส่วนรูปแบบที่2ครับนี่อยู่บนเลยก็คือการเลือกเป้าหมายแบบบริหารความมั่งคั่งครับรูปแบบนี้เป็นการบริหารพอร์ตลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเฉพาะด้านโดยมีแผนการลงทุนให้เลือกทั้งที่กระจายการลงทุนในไทยและกระจายการลงทุนในต่างประเทศโดยแต่ละแผนการลงทุนจะถูกออกแบบและคัดสรรกองทุนรวมที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนเองจากจำนวนกว่า 1,700 กองทุนรวมโดย16บลจ.ชั้นนำที่ผ่านการพิจารณาจากทีมคณะกรรมการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์โดยคณะกรรมการก็จะดูจากสถิติผลตอบแทนความเสี่ยงย้อนหลังรวมไปถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนในอนาคตด้วยจากประสบการณ์ผมนะครับปกติการที่คุณจะมีที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนแบบนี้คุณจะต้องมีพอร์ตการลงทุนประมาณ10ล้านบาทขึ้นไปสถาบันการเงินถึงจะส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำแนะนำปรึกษาคุณนะครับแต่นี่ครับนี่ดูหน้าจอการลงทุนเริ่มต้นเพียง 3,000 บาทคุณมีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลคุณแล้วทั้ง2รูปแบบการลงทุนนี้เป็นการผสมผสานระหว่าง AI ผนึกกำลังกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดพอร์ตกองทุนรวมถือว่าเป็นบริการที่แปลกใหม่และน่าสนใจมากเลยนะครับ
ไฮไลท์ที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยก็คือการออกแบบและการบริหารพอร์ตกองทุนรวมนี้จะใช้หลักการที่เรียกว่า Asset Allocation ก็คือการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวช่วยเลยช่วยในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตครับและเวลาที่สภาพตลาดเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับเช่นสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจะมีการรีบาลานซ์ครับหรือว่าการปรับพอร์ตแบบอัตโนมัติโดย AI และผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเสริมทีมกันในการที่จะเลือกเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพการนั้นๆให้คุณแบบที่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเลยครับเช่นถ้าเลือกเป้าหมายแบบบริหารความมั่งคั่งจะมีการปรับพอร์ตให้กลับมาอยู่ในสัดส่วนเดิมที่แนะนำทุกไตรมาสโดยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จะมีการประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อติดตามสภาวะตลาดเป็นประจำทุกเดือนหรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเพื่อจะลงมติในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้โดยปรับสัดส่วนของแต่ละสินทรัพย์ในพอร์ตโดยอัตโนมัติทันทีแต่ถ้าเลือกเป้าหมายบริหารความมั่งคั่งด้วย AIระบบจะคอยมอนิเตอร์พอร์ตอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีการหยุดพักหากจับได้ว่ามีสัญญาณตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็จะมีการปรับพอร์ตลงทุนให้ทันทีเช่นกันเพียงแค่เราตั้งเป้าหมายระบุเงินลงทุนหลังจากนั้นบริการโรโบแอดไวเซอร์จะดูแลพอร์ตให้ตั้งแต่จัดการส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมให้อัตโนมัติตัดเงินง่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์และปรับพอร์ตการลงทุนให้ทั้งหมดโดยคุณทำหน้าที่เพียงแค่เฝ้าดูผลการดำเนินงานอย่างเดียวเท่านั้นโอ้โห AI ทำได้ขนาดนี้แล้วเยี่ยมมากๆเลยเมื่อคุณเลือกรูปแบบการบริหารพอร์ตแล้วคุณก็อย่าลืมที่จะต้องตั้งชื่อเป้าหมายการลงทุนของคุณนะครับบริการนี้เก๋ตรงที่ให้เราตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับคุณจะตั้งชื่อว่าเก็บเงินซื้อรถเก็บเงินแต่งงานเก็บเงินเปิดร้านในฝันเก็บเงินวางแผนเกษียณแล้วแต่เลยครับว่าคุณมีเป้าหมายอะไรซึ่งตรงนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะจับเงินล้านสัก5ปีที่เราอยากจะได้เงินล้านบริการโรโบแอดไวเซอร์ก็จะคำนวณให้เสร็จสับเลยว่าต่อเดือนคุณจะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่คุณถึงจะได้เงินจำนวนนี้ซึ่งนี้ถือว่าเป็นการทำให้การวางแผนเนี่ยตรงกับความจริงมากยิ่งขึ้นและการตั้งเป้าหมายนี้ก็สามารถจะตั้งกี่เป้าหมายก็ได้ตามที่คุณต้องการเลยครับสามารถจะดูข้อมูลประมาณการพอร์ตลงทุนถ้าภาวะตลาดแย่ภาวะตลาดปกติหรือตลาดดีเงินต้นบวกผลตอบแทนจะมีแนวโน้มออกมาตรงกับความต้องการของเราหรือไม่อย่างไรครับนี่เห็นชัดเจนเลยอีกจุดที่น่าสนใจสำหรับใครที่ออมเงินไม่เคยสำเร็จเลยหรือยุ่งกับงานจนไม่มีเวลาลงทุนคุณสามารถตั้งลงทุนแบบรายเดือนหรือที่เรียกว่า DCA ได้ครับโดยระบบจะทำการหักเงินลงทุนอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้การออมเงินสำเร็จตามเป้าหมายได้ง่ายขึ้นแม่ง่ายเลยทีนี้ถึงไม่มีเวลาก็ตั้งค่าให้หักเงินลงทุนอัตโนมัติแบบรายเดือนได้เลยในแอปนี้เราสามารถจะดูข้อมูลพอร์ตก่อนตัดสินใจลงทุนโดยคุณกดไม่กี่ครั้งก็รู้ทันทีครับว่าเงินในพอร์ตของเรากำลังจะลงทุนในกองทุนประเภทใดบ้างอธิบายเป็นเปอร์เซ็นต์อ่านชัดเข้าใจง่ายดูได้ว่าลงทุนในกองทุนตัวใดแต่ละตัวลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และหากอยากรู้ข้อมูลแบบละเอียดก็สามารถจะกดเข้าไปศึกษาข้อมูลกองทุนรวมแต่ละตัวเพิ่มเติมได้ทันทีครับปกติเนี่ยต้องหาข้อมูลกันเป็นวันๆจากนี้ไม่ต้องเสียเวลานั่งจมอยู่กับกองข้อมูลที่ไม่ได้ใช้อีกต่อไปแล้วนะครับและที่น่าสนใจประการสุดท้ายบริการโรโบแอดไวเซอร์ทั้งหมดที่พูดไปไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการครับว้าวนี่ SCBS นี่บริษัทหรือมูลนิธิครับเนี่ยก่อนจะเริ่มใช้บริการโรโบแอดไวเซอร์เนี่ยคุณต้องมีบัญชีลงทุนกับ SCBS ซะก่อนซึ่งถ้าคุณไม่มีแล้วคุณเป็นลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์อยู่แล้วคุณเปิดแอป SCB Easy โอ้โห Easy จริงๆครับสามารถจะเปิดบัญชีลงทุนกับ SCBS ได้ง่ายๆเลยทีเดียวและเมื่อคุณได้บัญชีลงทุน SCBS แล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะเริ่มใช้บริการโรโบแอดไวเซอร์โดยการดาวน์โหลดแอป Easy Invest นี่สีม่วงเหมือนกันเลยแล้วก็ใช้งานได้เลยทั้งหมดนี้อนุมัติภายในไม่ถึง10นาทีครับถึงจะมีจุดที่น่าสนใจหลายอย่างแต่แบร์ไตเราก็ต้องบอกจุดสังเกตด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้นะครับเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยแอปพลิเคชันทุกขั้นตอนนะครับฉะนั้นอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนในรายที่ไม่ถนัดเรื่องเทคโนโลยีพูดกันอีกครั้งกันว่าก
ก็น่าจะต้องทดลองใช้สักทีนะครับเพื่อศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ทำให้เรามีความคล่องในการใช้งานมากยิ่งขึ้นแหละครับส่วนข้อสังเกตข้อที่2นะครับจะประสบความสำเร็จในการลงทุนได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยแล้วก็ตัวแปรสำคัญหลายอย่างนะครับบริการโรโบแอดไวเซอร์เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นในการที่จะช่วยออกแบบทำให้คุณสามารถจะวางแผนแล้วก็สร้างพอร์ตขึ้นมาได้แต่ไม่ได้มีการการันตีผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงคุณลงทุนทุกครั้งมีเครื่องมือดีๆแบบนี้แล้วแถมไม่ต้องเริ่มลงทุนด้วยเงินเยอะแยะมากมายอะไรเพียงแค่ 3,000 บาทเท่านั้นเองก็สามารถที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ในการมีพอร์ตลงทุนแรกให้กับตัวคุณได้แล้วนะครับผู้ชมครับเรื่องการลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและน่าเบื่ออีกต่อไปแล้วนะครับอยากให้สอบถามครับสอบถามได้เลยกับ SCBS Call Center 02-949-1999 หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ www.scbs.com/roboadvisor นี่ก็สิ้นปีแล้วนะครับแล้วก็จะก้าวเข้าสู่ปี2020อยากจะบอกทุกๆคนนะครับในฐานะที่เรารู้จักกันมาอย่างยาวนานเรื่องการลงทุนหลายคนได้ยินคำว่าการลงทุนเป็นความเสี่ยงแต่เอาเข้าจริงๆแล้วการไม่ลงทุนต่างหากล่ะครับที่เป็นความเสี่ยงดาวน์โหลดแอป Easy Invest ตั้งแต่วันนี้มาลองศึกษาการลงทุนส่วนตัวของคุณดูนะครับผมมั่นใจว่าดี